ที่เสี่ยงเพื่อเก็บภาพปฏิบัติการระทึกพร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มปดอตัวการก่อความไม่สงบในภาคใต้มากบดานอยู่ในพื้นที่ต้องทำงานอย่างรัดกุมเพราะกลุ่มประดอกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องอาวุธสงครามเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการประกอบวัตถุระเบิดฉะนั้นทุกย่างก้าวในภารกิจนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงรักกันเอาแม่กับพวกที่อยู่ในบ้านนะครับผมรู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่ท่านเป็นคนมีอุดมการณ์ผมรู้ว่าท่านตรงกันท่านตรงกันนะตอนนี้อยู่แน่สี่คนแน่นอนแล้วก็คือที่แน่สองคนเนี่ยมีปืนยาว2ทุกท่านครับตอนนี้ทางของน้อง53เนี่ยชุดอยู่โจมเนี่ยกำลังจะเข้าพื้นที่ไปปิดล้อมกรอบไปสีล้อมไปสีด้านครบใช่ไหมครบแล้วก็จะถอนของของส่วนนี้ออกของเราอยู่แบบพี่เองของแบบพี่ขั้นต่อไปขอเป็นการเจรจาตามขั้นตอนครับยืนเต้ยหม่ำได้ไหมไม่เต้ยหม่ำไม่เต้ยหม่ำก็มีการยืนตบมือยังสักกี้ก็ยิงครับเดี๋ยวคืนคืนท่านตุ้ยนี่หนึ่งได้ให้ก็มอบตัวได้ครับแล้วก็มีปืนยาวสองกระบอกปืนสั้นกระบอกคือเขามอบตัวพี่ชายว่าเขาไปเที่ยวเนี่ยเขามาเป็นร้อยสักกี่ร้อยไม่เลยถือว่าปล่อยเข้ามาเลยแม้พวกเขาจะก่อเหตุร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ทางการก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อและต้องการให้คนเหล่านี้กลับใจสันติวิธีจึงถูกนำมาใช้เพื่อการยุติสถานการณ์นี้ผู้ใหญ่บ้านพยายามเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายทั้ง6วางอาวุธลงและเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ได้แค่เจ้าหน้าที่มาบอกว่าไม่เลยว่าโยนเกลือมาขอเชื่อไว้บนหัวนะเราจะไม่ทำร้ายนะเราจะสั่งว่าเกลือน้ำตาไม่มีความเนี่ยเกลือน้ำตาไหมคนร้ายตอบกลับมาด้วยอาวุธสงครามกระนำยิงออกมาพวกเขาไม่มอบตัวและหวังจะปลิดชีพทหารที่ลองมาสู้ยิงสวนออกมาการปะทะเริ่มขึ้นและทั้งสองฝ่ายรัวกระสุนใส่กันแบบไม่ยั้งทีมข่าวและช่างภาพต้องหาที่กำบังกันจ้าละวันเพราะนาทีนี้ไม่มีใครรู้ว่าวิถีของกระสุนจากคนร้ายจะมาจากทางไหนกันบ้างสิ้นเสียงปะทะกันรอบแรกเหตุการณ์ดูทีท่าว่าจะเลวร้ายและขัดขันมากขึ้นเมื่อมีนายทหาร2นายได้รับบาดเจ็บเดินฝ่าหากระสุนออกมาและซุดตัวลงกับพื้นคนร้ายเริ่มรัวกระสุนสวนใหม่ครั้งพร้อมทั้งจู่โจมด้วยระเบิดที่พวกเขาชำนาญทำให้ทั้งหน่วยแพทย์หน่วยสนับสนุนต้องหมอบราบกับพื้นแต่หัวหน้าหน่วยก็สั่งการให้หน่วยจู่โจมที่มาเสริมบุกตอบโต้ขั้นเด็ดขาดทันทีใกล้มากเลยเสียงกระสุนปืนดังแข่งกับเสียงชัตเตอร์จากกล้องของนักข่าวแม้จะต้องเสี่ยงอย่างมากแต่พวกนักข่าวเดินตายเหล่านี้ก็สามารถเก็บภาพวินาทีสำคัญได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะวินาทีนี้ครับแล้วก็คงกันเราไปเลยทางที่บาดเจ็บ2นายออกมาได้อย่างเฉียดฉิวครับวางเลยผมนั่งได้
ก็สิ้นสุดลงหลังจากใช้เวลาโอบล้อมนาน5ชั่วโมงกระสุนนัดสุดท้ายก็ปิดชีพคนร้ายลงเคลียร์หรอคนร้ายทั้ง6คนเสียชีวิตพร้อมกับอาวุธคามือไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะมารบลากันแต่หากไม่มีทางเลือกตำรวจทหารผู้เสียสละเหล่านี้ก็พร้อมที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเลยครับขอขอบคุณภาพจากทีมงานเฉพาะกิจจากปัตตานีที่เสี่ยงชีวิตรายงานเรื่องนี้มาให้เราชมกันครับเราไม่ได้อยากชมภาพเหตุการณ์นาทีระทึกแบบนี้บ่อยๆนะครับและอยากให้เหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ยุติลงในเร็ววันพอถึงอย่างไรก็ตามเราทุกคนก็เป็นพี่น้องชาวไทยเหมือนกันนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนจะสูญเสียเราคนไทยทุกคนต่างก็เสียใจด้วยกันทั้งนั้นครับ